สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการอาจารย์โอวิทยาโหราค่ะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร06192264509259292261ID รายโอสิริ15และ ID รายโอสิริ16ครับตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP 15และ ID ราย AJTOP 16ครับตามนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับในรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับผู้ดูแลรายการคู่กับท่านอาจารย์โอ้1,200นะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะมาครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ตามที่อยู่ที่เราให้ไว้นะที่ Facebook และ LINE นะมาครับเข้ามากันได้ไม่เกินคนละ1คำถามเพียงเท่านั้นในรายการของเราในรอบนี้นะครับเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอกับผมอาจารย์ท็อปนะกว่าจะได้ทำรายการดูดวงนี่เราเนี่ยลงทุนไปเยอะนะมาครับ เข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วนะชื่อเล่นและก็คำถามถามเข้ามากันได้ครับไม่เกินคนละ1คำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการนะรอบนี้มาเพื่อดูดวงนะถ้าเห็นเราเอาเทพมาตั้งเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราไม่ได้ทำดูดวงแต่ถ้ารอบนี้เราดูดวงครับนะดูด้วยนะครับหน้าปกช่วยกดแชร์ให้ด้วยครับคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะปักหมุดนะคะนะครับเข้ามากันได้เลวเซนะบาสแชร์ออกไปยัง 9,999 แชร์เนี่ยฮะเข้ามาครับแชร์แล้วบาสโครงงานจะเสร็จทันส่งพรุ่งนี้ไหมครับงานนี้ใช่ไหมบาสที่บาสถามมาดูว่าจะเสร็จหรือเปล่าสำเร็จหรือเปล่างานเราสำเร็จไหมบาสถ้าเราไม่ทำเราจะไม่สำเร็จแต่ถ้าเราทำบาสจะร่ำรวยโครงงานส่งทันไหม บาสไปทำสินะทันส่งไหมยากเหมือนกันครับบาสต้องรีบไปทำตอนนี้นะถามว่าทำสำเร็จไหมมันสำเร็จได้แต่บาสต้องรีบทำเพราะว่าบาสอย่าช้าไพ่ใบนี้บาสเหมือนกังวลใจอย่ากังวลใจบาสขอให้บาสทำแล้วจะสำเร็จเมตตามหานิยมโดยมันเป็นงานกลุ่มหรืองานเดี่ยวนะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นงานที่ต้องทำที่โรงเรียนไหมหรือนะผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดเหมือนถ้าเป็นงานกลุ่มมันจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานเดี่ยวเหมือนบ้านกังวลมากอาจจะต้องมีการแก้ไขด้วยมาครับนาบาสอาจารย์ก็พูดไปเนอะมาครับอาชาแล้วบีมความรักช่วงนี้เดี๋ยวนะมีคนคุยค่ะความรักช่วงนี้มีคนคุย อ่ะมีคนคุยนะเอาแค่นี้นะไปไงบ้างไปกันได้ครับช่วงนี้ครับไปกันได้นะคะไปกันได้เกรดแชร์แล้วการเงินเมื่อไหร่จะกลับมาดีคะลงทุนเมื่อไหร่จะคืนบ้างยังไม่ดีครับมันเหมือนกับไม่ไปลำบากครับช่วงนี้คือเค้าบอกว่าคุณอาจจะต้องมีซิกแซกบ้างนะคะคือถ้าเกิดว่าการเงินเรื่องลงทุนเนี่ยคือเหมือนคุณต้องมีกลยุทธ์อ่ะใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่ระดับโลกนะครับนะคือการจะขายของบางทีหรือทำธุรกิจอะไรมันอาจจะต้องมีแบบซิกแซกพลิกแพลงมีเมตตามหานิยมนะอีกอย่างก็ระวังเจอคนโกงด้วยนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอถามว่าลงทุนเมื่อไหร่จะคืนยังไม่คืนครับช่วงนี้ลงทุนไปก็ยังไม่คืนเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้มันแย่กันไปทั้งโลกนะเมตตามหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมสาธุครับเครียดจนน้ำตาไหลเลยครับบาทเจ้าจะต้องมีพลังชั้นสูงสุดพิเศษโอ้น้องบาทเป็นผู้ชายน้องบาทท่านร้องไห้บ่อยนะคะโอ้นะอาจารย์โอเป็นเด็กผู้ชายต้องอย่าร้องไห้อาจารย์โอไล่คาถาอย่าร้องไห้ใครเห็นถ้าเกิดเป็นแมนลูกผู้ชายเนี่ยเพราะอย่าไปร้องไห้ใครเห็นนะมาละเยอะละเริ่มขึ้นไวละใช่แล้วขมิ้นเรื่องงานให้ผู้ใหญ่ติดต่อเรื่องงานให้ตอนนี้แต่ตอนนี้ผู้ใหญ่เสียอีกฝ่ายจะทำเรื่องให้ต่อไหมคะลงทุนไปแล้วเครียดมากเลยค่ะยากมากครับมันนิ่งไปเลยครับเพราะว่าปัญหาคือผู้ใหญ่ทำให้ต่อเนื่องไม่ได้เพราะท่านเสียไปแล้วเดสให้เดสเลยนะเดสผมมีอะไรก็มาติดต่อข้างหลังไมค์แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะแก้ให้ผมจะทำพิธีชั้นสูงสุดให้นะถ้ามานะถ้าติดต่อด้านหลังนะมีวิธีด้วยเหรอจ๊ะมีก็ผมมีวิธีผมจะมีการจุดธูปทำพิธีของผมลองให้อาจารย์ท็อปช่วยไหมคะไงคุณขมิ้นก็ลองทักอาจารย์ท็อปอาจารย์โอมานะคะไปต่อครับที่ Facebook อาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร06199226450925929261 ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16และผมอาจารย์ท็อปนักเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP 15และ ID ไร AJTOP 16ไปท็อปอันนี้ท็อปใหญ่เขาติดต่อก็ให้ติดต่อไงแคปเซ่ใช่แล้วแอมผมทำเรื่องขอย้ายงานไว้ภายใน3วันนี้คำสั่งจะย้ายออกไหมครับยังครับยังนิ่งอยู่เลยครับไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับคุณเลยยังไม่เมตตามหานิยมนะครับจนเบื่อแล้วอะค่ะแชร์แล้วคะแนนเนี่ยจะได้เจอคนชื่อดรีมไหมคะยังครับนั่งรอต่อไปครับเหมือนเราตั้งใจอยากจะเจอเขามากเลยนะคะแต่เขาไม่มาเองอะจะพูดยังไงอะแชร์แล้วครับโน้ตนะคะแฟนที่ทะเลาะกันตั้งแต่วันที่27มกราคมและทิ้งกันไปจะกลับมาคืนดีภายในเดือนนี้ไหมดูแค่3วันครับดู3วันเองต้องค่อยๆคุยกันครับคืนดีกันได้ค่ะนะถ้าเป็นนี้เป็นแผนการคืนดีเลยนะคะเมตตามหานิยมคุณปัดชพรนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการทุกรอบนะท่านอาจารย์โอเนี่ยนะอ่ะตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยอาจารย์โอใช้เช็คเวลาเลยนี่ค่ะเกตฮะใช่แล้วค่ะเกตความรักจะดีขึ้นเดี๋ยวไม่สถานะนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนบอกด้วยข้ามไปเลยครับใช่แล้วค่ะนัดฮะไม่มีผู้แชร์ขึ้นไม่ได้แชร์ให้จริงนัดสิ่งที่หวังพวกนี้จะสมหวังไหมคะคุณนัดนะคะไพ่มันออกมาไม่ค่อยดีไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะคุณถามหวังเดียวแต่เราไม่รู้คืออะไรเราไม่ตอบนะสิ่งที่หวังพวกนี้จะสมหวังไหมคะเนี่ยมันกว้างมากเลยค่ะมันกว้างเราไม่ตอบเพราะเราไม่รู้ว่าหัวข้อคุณหวังอะไรคุณหวังเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นหวังเรื่องโชคลาภเสี่ยงโชคไหมเนี่ยจะบอกว่ามันจะสมหวังแต่ถามว่าถ้าเกิดสิ่งที่หวังมันเป็นเรื่องดีๆเรื่องเป็นสิริมงคลแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สมหวังณจุดนี้นะคะ คือเรื่องอะไรเนี่ยสำคัญมากเลยอ่ะก็คุณไม่ให้หัวข้อเราจึงไม่ตอบอะไรนะไปต่อเลยตอบไม่ได้นะคะว่าสิ่งนั้นมันถูกหรือผิดแล้วมันจะสมหวังหรือเปล่าข้ามไปเลยครับไม่ต้องสนใจแชร์แล้วค่ะมาเฟืองวันนี้จะมีคนช่วยเหลือเราเรื่องการเงินไหมคะเมตตามหานิยมมีโอกาสนะคะลองติดต่อดูนะคะลองติดต่อดูคุณโน้ตแล้วเอาแล้วสิคุณมะเฟืองไม่ได้แชร์อะไรตอบไปแล้วนะคะอ่านโจทย์ไปแล้วด้วยนะคุณโน้ตขอบคุณมากๆครับอาจารย์ก็จะอยากจะตอบให้ทุกคนนะคะในขณะที่ว่าบางคนก็โกหกระบาเพราะว่าแชร์แล้วนะเพราะเราเห็นอยู่มันไม่มีคนผู้แชร์ขึ้นคุณไม่ได้แชร์สาธารณะเราก็จะไม่เห็นนะคะไปต่อครับคือไม่เห็นคำว่าผู้แชร์แต่เห็นมาว่าคุณบอกว่าแชร์แล้วอ่ะก็อย่าติดค้างกรรมกันเลยเนาะมีคนถามข้อใหม่ละแชร์แล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเมตตามหานิยมแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะคะคนนี้เขาไม่ได้แชร์ยังไม่ได้แชร์คุณชื่ออะไรแม่อ๋อมไออุ่นอะไรลูกไออุ่นอ๋อมแชร์ก่อนครับแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นก่อนครับไม่งั้นไม่เมตตามหานิยมแบบคุณแหม่มนี่ค่ะแชร์แล้วค่ะแหม่มคนที่อยู่ตอนนี้เขาจะมาตบมาแต่งไหมคะยังครับยังเลยมันยังไม่มีแผนนะคุณต้องเมตตามหานิยมก่อนรู้เปล่าวิธีการเมตตามหานิยมอาจารย์โอจะหลับตาอธิษฐานจิตให้ดูโอ้แล้วอาจารย์โออะไรมามีคนถามมาใหม่แล้วมาติ๊กแต่ไม่ได้แชร์นะคะแต่คือไม่ได้มีเขาว่าผู้แชร์ไม่เป็นไรเขาแชร์ให้แล้วมีเขาว่าผู้แชร์แต่ไม่ยอมบอกว่าแชร์แล้วแชร์แล้วเอามาติ๊กสามีบอกเลิกเราไปเขาคิดยังไงกับเราเขาอยากกลับมาไหมเขายังไม่กลับมาครับตอนนี้ยังไม่กลับเขานิ่งๆไปก่อนถ้าอยากให้กลับมาต้องปูดเจ้าสมิงพรายหรือไม่ก็อินมหาเสน่ห์ก็ดีนะคะอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมอินเนี่ยจะมีสีไซส์สีราคาส่วนปูดเจ้าสมิงพรายมีราคาเดียวนะคะมาต่อครับมาครับคุณเกศถามไปยังเมื่อกี้ยังนะเกตไหนวะเกตนะคะเกตฮะเหมือนเคยเห็นแล้วท็อปรอบก่อนหรือเปล่าตอบแชร์แล้วค่ะเกตความรักจะดีบอกความรักมีแฟนนะคะกับแฟนจะดีขึ้นไหมนะคะยังไม่ดีขึ้นครับเป็นไพ่ดาบครับผมถ้าอยากให้ดีขึ้นต้องบูชาปู่เจ้าสมิงพรายครับไปต่อครับอินมหาเสน่ห์ค่ะแชร์แล้วอ๋อมความรักตอนนี้กับคนที่คบกันไปด้วยกันได้ไหมคะดีไหมคะมันเป็นดาบสองคมนะครับต้องติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลถึงจะดีครับไพ่บอกว่ารู้สึกว่าเขาจะเป็นเรื่องของการ3 วันดี4 วันทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมันเหมือนกับว่าทัศนคติไม่ตรงกันแล้วก็เหมือนแบบเป็นคู่ที่รสนิยมก็ต่างกันแล้วชอบอะไรไม่เหมือนกันด้วยมันจะกลายเป็นดาบสองคมนะครับมันเป็นคู่ต่างนะคู่ที่แตกต่างไปต่อครับมันไม่ได้เป็นคู่ที่แบบเขาอะไรแบบไปด้วยกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบเห็นด้วยกันซะทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องอาจารย์โอดูเวลาสิเท่าไหร่แล้วฮะดูเวลาให้หน่อยแป๊บหนึ่งอาจารย์โอ20 นาทีแล้วมาต่อครับเดี๋ยวไปทำคนมีองค์ต่อมาเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณอ๋อมตอบแล้วคุณมีนไม่ได้แชร์ค่ะข้ามไปเลยครับต้องแชร์สาธารณะให้อาจารย์ด้วยนะคะก่อนคำว่าแชร์แล้วนะคะเอาเกตก่อนครับเกตฮะเนี่ยเมื่อกี้ไงที่หาอยู่ว่าเนี่ยเกตความรักกับแฟนจะดีขึ้นไหมแล้วเขาถามมาซ้ำอีกรอบนึงค่ะเขากลัวเราไม่ตอบมันเป็นไพ่ดาบจบไปแล้วเอาละเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็มาติดต่อหลังไมค์ได้ตามนี้ครับ Facebook โอศิริกรอภิรัตน์ครับ Facebook โอศิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร 0619922645 0925929261 ครับ ID รายโอสิริ15และ ID รายโอสิริ16ครับตามนี้นะครับ ขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับไม่ใช่โทรมาแล้วถามเลยเราจะต้องนัดเวลาก่อนแล้วตั้งให้เวลาให้ตรงกันแล้วผมจะดูนะแล้วใครอยากตรวจองค์ตรวจเทพชั้นสูงสุดพิเศษติดต่อได้พี่ผมอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 เมื่อกี้ใครจะบูชาปู่เจ้าสมิงพรายมาด้านหลังนะมาที่นี่เลยที่ท่านอาจารย์โอเอาละผมกับอาจารย์โอจะไปแล้วนะใครที่ไปตามในรายการคนมีองค์ไม่ได้ให้ถามนะครับนะเราจะเล่าเรื่องต่อโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานเหมือนเดิมถ้ามีเทพมาวางตั้งข้างหน้าแสดงว่าเป็นรายการคนมีองค์นะถ้าไม่มีเทพนะคะแล้วก็นำมาโดยการที่ว่าอ่านว่าใช้แล้วเชื่อคำถามเนี่ยก็จะดูดวงคนละหนึ่งข้อค่ะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ